อยู่ทางสามแพร่งพออย่าไปสนใจตรงนั้นเนอะ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 อย่าไปให้มันอยู่ในคาใจจะเป็นสามแพร่งห้าแพร่งจะเป็นสามแพร่งหรือว่าห้าแพร่งอย่าไปสนใจคำเหล่านี้ครับให้สนใจอะไรทั้งนั้นนะให้สนใจบ้านที่เราอยู่อู่ที่เรานอนมันไม่มีอะไรหรอกโอเคไหมครับถ้าจะมีคือเสียงรบกวนส่วนประสาทเราเท่านั้นนะครับบ้านอยู่สามแยกใช่ไหมครับรถไปรถมาเสียงดังฟังชัดถ้ามันจะมีนะไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่มีหรอกคิดไปเองนะโอเคนะหรือเขาเล่าว่าได้ไหมใช่นะรู้จักกับลุงงอกต้องไปรูปแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนมัวจะไประแวงทางสามแพร่งไม่ต้องทำอะไรมนุษย์ใช่ไหมคนที่เขาจะบอกก็มีเรื่องของเขาเห็นไหมครับนะสำหรับเราเข้าใจแล้วลุงก็ไปฟังแล้วไม่มีอะไรหรอกจบข่าวง่ายมากเลย ง่ายนะกับลุงมันง่ายนะให้ดูไว้ไม่ย่นเยอะไม่ย่นเยอะไม่ยืดยาก yes กับ no มิฉะนั้นก็ต้องโอเคไม่ yes ก็ no ไม่ no ก็ต้องโอเคประมาณนี้ประมาณนั้นง่ายสามคำYeah, และ yes และ no รวมทั้งโอเคโอเคก็ถึงเนื้อถึงกันถ้า no ก็ต่างคนก็ต่างหันหลังให้กันและเดินจากกันไม่ทะเลาะกันเป็นมิตรกันได้แต่ไม่สูงสิงกันโอเคไหมครับเป็นมิตรกันได้พูดคุยกันได้ไม่ถือสาหาความกันอย่างเงี้ยหัดเป็นคนอย่างนั้นครับมันก็จะง่ายทำให้ชีวิตประจำวันเราง่ายยิ่งขึ้นหลายๆเรื่องและทุกๆเรื่องถ้า yes อะไรก็ได้มีขั้นตอนไหมมีข้อแม้ไหม1 2 3 4ไม่มี yes ไม่มีเลยโหสบายโอเคทันทีนะ yes กับโอเคมันจะของคู่กันถ้า no กับโอเคมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่มั้ยล่ะนั่นๆโอเคนะก็ลองให้เล่นภาษาเล่นๆดูซิจะเข้าเขาไหมมีอีกไหมตกลงเข้าใจนะคุณบิ๊กทางสามแพร่งไม่มีอะไรหรอก